แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านะอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิทย์เพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียตามปกติ บ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้การเมืองเราไม่ยุ่งการมุ้งก็ไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ใครพอจะรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ก็เรียนเชิญด้วยความพึงพอใจเนาะเรื่องราวมนุษย์เป็นเรื่องใหญ่โลกใบนี้เมื่อไรเนาะจะไม่มีมนุษย์อยู่เนาะถ้าโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์อยู่ที่นี่แล้วอะไรจะอยู่แทนตัวเองเคยดูสารคดีบ้างไหมครับ ก็มีการถ่ายทำไปเรื่อยๆนะครับก็บอกว่าก็ขึ้นต้นเลยนะถ้าโลกนี้ไม่มีมนุษย์อยู่5ปีผ่านไปอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านช่องหับในแต่ละหลังคำอธิบายก็คือไอ้พวกไม้เถาไงไม้เลื้อยพวกอะไรตำลึงใช่ไหมล่ะใกล้ๆบ้านนั่นนะฮะมันจะมาครองหลังคาบ้านมาครองรั้วบ้านใช่นะต่อมาเมื่อเวลาพืชมันมีมาแล้วใช่ไหมมันก็มีเมล็ดพืชใช่ไหมล่ะไอ้เมล็ดไอ้พืชที่มันเป็นเถาวัลย์นั่นแหละมันก็สุกมันก็เป็นอาหารอันโอชะของสัตว์ใช่ไหมครับปลวกก็ได้มดก็ได้หนูก็ได้จิ้งจกตุ๊กแกพวกนี้จะเข้ามาครองบ้านหลังที่ว่านี้นะเมื่ออีก5ปีผ่านไปอะไรเกิดขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านี้มันล้มหายตายจากมันก็เหม็นคละคลุ้งไปหมดนกก็มาสัตว์ปีกมาแล้วจ้ะก็มารุมอยู่ในบ้านหลังที่ว่านี้เสร็จสรรพเรียบร้อยนานๆเข้านานไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นบ้านหลังที่ว่านี้ทรุดโทรมไปเรื่อยทรุดโทรมไปเรื่อยเมื่อโลกใบนี้ขาดมนุษย์จะเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยที่สุดของที่สุดก็อ้าวถึงหน้าฝนหน้าแรงมาเนี่ยไม่มีมนุษย์ปกป้องคุ้มครองสถานที่ที่ว่านั้นมันก็เสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยแล้วเสื่อมไปเรื่อยร้อยปีพันปีผ่านไป5,000ปีผ่านไป10,000ผ่านไปในที่สุดแล้วก็จะกินตัวมันเองทั้งหมดกินตัวมันเองทั้งหมดสัตว์เหล่านั้นก็จะหายหมดไปเรื่อยสัตว์ใหญ่ก็จะไปแพ้สัตว์เล็กสัตว์เล็กก็จะไปแพ้สัตว์ใหญ่นะสัตว์ใหญ่ไปแพ้สัตว์เล็กสัตว์เล็กก็ไปแพ้สัตว์ใหญ่ก็แปลว่าสัตว์ใหญ่ทำลายสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็ทำลายสัตว์ใหญ่มันก็เป็นวัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้เมื่อหมดจากสัตว์อะไรต่อนั่นๆๆ นี่คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นประจำวันของโลกใบนี้ก็ขอให้เข้าใจตามบทบาทนี้เราก็ถือว่าเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับไม่มีอะไรที่จะหยุดนิ่งได้ไอ้เกิดแก่เจ็บตายคำว่าตายนะตายเป็นของธรรมดาโลก
มันไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วจะพูดไปทำไมล่ะเหมือนกับกิเลสไม่พูดมันก็ถูกหมดอยู่แล้วแล้วพูดไปทำไมล่ะในระหว่างทางต่างหากระหว่างเกิดมาก่อนที่จะตายจะปรับตัวยังไงจะยังไงอ่ะหลายอย่างเนี่ยมันนั่นผมว่ามันกระทบมนุษย์ก่อนเลยว่ามนุษย์ก็สร้างสิ่งนั้นมาทั้งหมดสุดท้ายก็มากระทบที่มนุษย์อีกแหละนะแล้วก็อย่าไปลงเอยกับสิ่งอื่นต่างหากลองคิดตรงนี้ดูครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นมีความเข้าใจเท่านั้นนะครับที่จะอยู่ได้อย่างสันติสุขได้แม้ว่าเวลาที่จะยาวนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดังอนาคตข้างหน้าดำรงตนให้เข้าใจตัวเองให้มีความเข้าใจตัวเองเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวไปตามนั้นนั่นเองเจ็บหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคัดก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวตรงนั้นต่อมาก็เออได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับใช่ไหมได้เท่านั้นแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วประมาณนั้นลองมาคิดอยู่ในให้มันตกผลึกตรงนี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละท่านอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วต้องปรับตัวทันใช่ไหมถ้าเรามีหลักความคิดอย่างนี้แล้วผมว่ามันชิวๆเหมือนกันนะชิวๆแปลว่าเออแล้วแต่ใครจะแปลก็แล้วกันครับกลับมาถึงสวัสดีค่ะลุงเนาะจดหมายเฉพาะนี้ก็ส่งผ่านไลน์มาให้ดูจดหมายเฉพาะนี้เขียนมาบอกเล่า90ถึงอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยป่วยเป็นเขาว่าโรคสะเก็ดเงินลำไส้แปรปรวนซึมเศร้าปลายประสาทอักเสบฝีนูนตามตอบน้ำเหลืองได้มาให้ลุงออกจัดการเมื่อปีที่แล้วอ๋อแปลว่ามาเจอสองมือเปล่าลุงออกเมื่อปีที่แล้วเนาะที่เห็นได้รวดเร็วมากที่สุดคือที่เขาเรียกว่าโรคสะเก็ดเงินเร็วมากที่สุดนะเพียงมาหาลุงออกโดยใช้พลังงานแสงสัมผัสไปตามผิวหนังหนึ่งวันหลังจากนั้นก็แห้งทันทีอาการอื่นก็ดีขึ้นเป็นลำดับเรื่องของสีตำแหน่งที่ลุงออกกดเห็นได้ชัดว่ายุบเหลือก้อนเล็กมากเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ขึ้นมาอีกบางจุดที่ขึ้นมาก็เล็กลงมากอาการซึมเศร้าที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้านั้นเมื่อลุงออกผ่านพลังงานไปที่ศีรษะจับหัวสัมผัสหัวและช่วยปลดปล่อยปมในใจต่างๆก็มีอาการดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ลุงออกและทีมงานในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติต่อไปด้วยนักกะใครเนี่ยใครเด้อเอ้าส่งมาก็ก็ดีครับคนไหนรับได้ก็ดีไปไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันเห็นผลขนาดนี้มันก็โอเคนะต้องคิดยังไงไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันได้รับผลขนาดนี้มันก็โอ้นะสะเก็ดเงินเนี่ยโหจะลำบากมากเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องของเชื้อราเชื้อราเนี่ยมันกำจัดยากมากนะเชื้อราให้ทราบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเชื้อราเนี่ยเชื้อโรคมันกึ่งรูปกึ่งนามเนี่ยเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยมันครึ่งหนึ่งเป็นพืชครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เชื้อโรคมันยังเป็นสัตว์นะเชื้อโรคไวรัสเป็นสัตว์นะไวรัสโคโรนาที่เราว่าเป็นสัตว์คุยง่ายสัตว์มันคุยง่ายมันรู้เรื่องไวแต่ราเนี่ยโอ้คุยยากเลยนะ
คุยไม่รู้เรื่องเลยเมื่อคุยไม่รู้เรื่องก็ยังสามารถเอาอยู่โอ้โหเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันเกินภาษามันเกินกายมันเกินใจมันเกินไม่รู้อะไรเกินพืชเกินสัตว์ก็แล้วมันเกินพืชเกินสัตว์อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยหยุดในเรื่องของพืชที่บอกว่าเชื้อรานั้นได้โดยอย่างท่านที่รู้นั่นแหละท่านก็เป็นเจ้าของอะไรนะเขาชื่อหนูพลอยเพชรพลอยเจอเพชรก็สู้เพชรไม่ได้นะถ้าเพชรตัดเพชรทีนี้ถ้าเพชรตัดเพชรก็หงายเก๋งทั้งคู่เลยครับใช่ไหมก็แค่นั้นถ้าเพชรรวมกับเพชรทีนี้มันก็สุดยอดกระเทียมทอนสุดยอดยอดอะไรยอดกระเทียมทอนแถมดองต่างหากสินะเพชรรวมกับเพชรตัดเพชรเพรียงพร้ำทั้งคู่เพชรรวมกับเพชรมันก็ยอดเยี่ยมกระเทียมทอนแถมดองต่างหากก็แปลว่าสองคนอย่าทะเลาะกันนะอย่าเป็นลักษณะเพชรตัดเพชรเก่งสองเก่งมันก็ไม่ต่างจากเสือสองตัวอย่างนี้ทำเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมยกเว้นเสือตัวผู้กับเสือตัวเมียใช่ไหมล่ะเสือตัวเมียสองตัวก็อย่างนี้ทำเดียวกันไม่ได้ตัวผู้สองตัวก็อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้มันทำไมเอาก็ไปถามเสือเองนั่นแหละเสือมันมีอะไรเสือตัวเมียมันมีอะไรรู้ไปถามเอาเองนั่นแหละมันทำไมถึงไม่ถูกกันมันแย่งอะไรกันหรือเปล่าแย่งอาหารกันกินไหมแย่งแผ่นดินกันอยู่ไหมแย่งคู่กันพิศวาสหรือเปล่าที่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือว่าแย่งอำนาจการปกครอง คิดเองโตแล้วพี่ให้ลุงคิดให้หมดลุงก็แย่นะถ้าให้ลุงคิดและเล่าให้ฟังให้หมดลุงก็แย่นะเอาไว้ร้อยปีก่อนครบร้อยปีก่อนจะคิดให้ทั้งหมด แล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมดนั่นแหละเอาไว้ครั้งนะเชื้ออย่างนี้ไปไหนนะครับหายใจเอาไว้ตามงับอากาศหายใจตามหลักเกณฑ์ของการไตเติ้ลแมนเข้าไว้นะครับแล้วก็จะได้มีอายุยืดยาวยืนนานรอถึงวันนั้นประมาณ20ไม่เกิน30ปีเนาะไม่เกิน30ปีก็ได้รู้ว่าเมื่ออายุครบร้อยลุงจะยังไง76ก็ยังแค่นี้ร้อยมันจะแค่ไหนว่าเขาเป็นว่าสองมือเปล่าใช่ไหมที่ว่ามาเมื่อกี้ใช่ไหมมันคือรายการเอาล่ะต่อมาไปเรื่องอื่นดีไหมครับคนที่เขาส่งมาให้ก็ส่งให้ก็ดูไปตัวเลขกราฟิกคือจำนวนผู้ป่วยไวรัสโคโรนาโอ้ยไม่เอาครับการระบาดโคโรนารอบใหม่นะฮะก้าวข้ามแล้วลุงหอกก้าวข้ามแล้วโคโรนาโน่จะไปถึงโนวานั่นแล้วไวรัสโนวาเตรียมตัวป้องกันไวรัสโนวาดีกว่ามันยังไม่มาแล้วก็พัฒนาเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่สิป้องกันไงแอดวานซ์กลับไปก่อนเลยด้วยวิธีการสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง
เออตอนหลังก็มีมาแล้วนะครับว่าลองฟังตัวนี้ดูนะครับว่าเขาเรื่องเขาของเขาเขาบอกว่าในหลักของธรรมชาติหรือในหลักของนิเวศระบบนิเวศวิทยาลองฟังดีๆนะครับอันนี้หลักธรรมชาตินะหลักของนิเวศวิทยาธรรมดานะเอาละแน่นอนนะฮะเกิดฉัตรมันไม่มีตัวไหนที่มันไม่ตายนะครับผมว่านะสัตว์โลกเนี่ยเรากำลังพูดถึงสัตว์อากาศสัตว์บกกันแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาเป็นแบบธรรมชาติเลยนะภายใต้เงื่อนไขของความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวจักรจี้จักรจี้อ่ะเป็นตัวสะกิดง่ายๆคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครมาจัดการได้ไม่มีใครห้ามได้ความกดความดันความช็อตความรึมความร้อนเนี่ยไม่มีใครมาควบคุมได้เลยหรือว่ามีใครบ้างควบคุมได้ในโลกแบบนี้อีกครั้งความกดอากาศนี่นะครับใช่ไหมความดันของอากาศความดันปรอดนู่นนี่นั่นความชื้นความร้อนไม่มีมนุษย์หน้าไหนในโลกที่จะมาควบคุมมันได้เพราะฉะนั้นเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มันเกิดมาตามระบบนิเวศคือกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันเกิดทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับใช่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดแป๊บหมดล้มหายตายจากไปยิ่งตัวมันขนาดเล็กเท่าใดมันเกิดเร็วตายเร็วเกิดเร็วตายเร็วแต่ถ้าหากว่าอยู่ในความชื้นความร้อนที่พอเหมาะในตัวของมันก็อยู่ได้นานนะเกิดเร็วตายช้าเกิดปุ๊บตายปั๊บมันก็มีเกิดปุ๊บ2วันตายใช่นะไม่ต้องไปทำอะไรมันก็เป็นอยู่นี่มานานแล้วสัตว์ทุกสปีชีส์ในโลกจริงมนุษย์ก็ไม่ต่างกันหมูม้ากาไก่เขียดชนะน้อยดักแด้เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมฮะนี่เราวางธรรมชาติไว้เป็นตัวหลักเนี่ยหลักการคิดในเชิงธรรมชาติทีนี้กลับมาสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองก็แปลว่าสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายนั่นเองทุกตัวเป็นธรรมชาติทีนี้เมื่อเรากลัวเจ็บกลัวตายมันก็ต้องสอดแสวงหาในสถานที่ที่มันปลอดภัยโดยธรรมชาติมันล้วนๆเลยนะสอดแสวงหาในสถานที่ที่มันคิดว่ามันปลอดภัยมนุษย์ก็เหมือนเห็นไหมถึงจะแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็หนีไม่พ้นความกดความดันความชื้นหรือความร้อนครับหนีไม่พ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ควบคุมไม่ได้เลยต่อให้พระเจ้ามาตั้งเหยียบโลกไปตั้ง10พระองค์100พระองค์แสนล้านพระองค์ก็ไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นจึงเลิกพูดถึงพระเจ้าช่วยไม่ได้ถ้ามันมีมันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าลุงว่างั้นเหรอถ้ามีพระเจ้าจริงๆมาเดินดินกี้ด้วยแกงมันก็ช่วยไม่ได้ใช้คำว่ามันก็กูปูดกันอาผ่าจริงๆที่ว่าหรือใครจะว่าลุงว่างั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิถีของสัตว์โลกมันจะเป็นเช่นนั้นตัวไหนที่แข็งแรงตัวนั้นก็อยู่ตัวไหนอ่อนแอตัวนั้นก็ไป
มันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกมนุษย์ก็เหมือนกันหญิงแข็งแรงก็อยู่หญิงอ่อนแอก็ไปชายเหมือนกันแข็งแรงก็อยู่อ่อนแอก็ไปตามกฎเกณฑ์ความกดความดันความชื้นและความร้อนมันเป็นตัวเป็นตัวรับเป็นตัวเลขปริยาทุกเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีจบไปเนี่ยนี่แหละเข้าใจตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ต้องเข้าใจจากกันแบบนี้นะแต่สัตว์มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษนอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิธีการมีสติปัญญาที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเจ็บนะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองตายเร็วจนเกินไปก็มีแค่นี้ตายแน่แต่ป้องกันไม่ให้ตัวเองตายเร็วจนเกินไปเห็นไหมทำไงคำถามก็มีว่าทำไงก็หายใจไว้สิโยมที่ตายจะว่าไงใช่ไหมก็หาอาหารการกินกินเข้าไปสิโยมกินมากตายไว้นะทีนี้กินมากเกินขอบเขตตายไว้นะใช่ไหมในไวเจริญเติบโตเอาคิดกันไปเถอะพอเวลาถึงอายุ25 30 35การกินก็ต้องลดลงนะหรือว่ากินเพื่อที่จะให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันในการประกอบอาชีพประจำวันเอาให้มันเต็มให้มันลดมาเลยก็โอเวอร์แหละนะน้ำหนักเกินตัวอีกนะเป็นตัวอืดอาดนะใครก็ตามที่อยากจะน้ำหนักลดไม่ยากถึงเวลากินก็อย่าเพิ่งกินใช่ไหมปล่อยมันหิวก่อนค่อยกินกินก็กินแบบกันหิวกินแบบกันหิวอีกหรือประเภทกินกันตายแค่นี้ฮะเสร็จแล้วก็กระโดดรถเต้นเต้นแรงเต้นการมากๆบ่อยๆให้มันเกิดการเผาผลาญนะน้ำหนักอะไรน้ำมูกน้ำมันอะไรก็ตามทีที่มันมากจนเกินจำเป็นมันเผาผลาญมันเองแค่นี้เองครับนะหรือใครจะว่าอาหารห้าหมู่เขาเลิกคุยมาตั้งนานแล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินโปรตีนยังไงคาร์โบไฮเดรตมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะนะเอาแค่กันตายง่ายๆนะนะถ้าไม่อยากจะอ้วนก็กินผักเยอะๆก็แค่นั้นใช่ไหมกินผักเยอะไม่อยากจะอวดแค่นี้เองมันเป็นหลักง่ายๆของมันเองนอกินเข้าไปผักผลไม้ใส่ไว้เถอะนะหรือใครจะว่าไงแล้วจะไปอวดได้จะรู้นะก็ใส่ทั้งเนื้อหนังมังสาเต็มร้อยส่งเสริมโปรตีนส่งเสริมแป้งส่งเสริมส่งเสริมการกินยิ่งโภชนาการยิ่งมีมากเท่าใดมนุษย์โลกก็ยิ่งมีโรคมากเท่านั้นโภชนาการหลักวิชาการโภชนาการมีมากเท่าใดมนุษย์ก็ยิ่งมีโรคมากเท่ากับเท่านั้นเจ้าไงต่อสูงหิวก็กินง่วงก็รอไม่ได้หรอกเออสบายก็กินกันไปนะขอแต่เพียงว่าให้มีพละกำลังร่างกายประจำวันเพื่อประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติถึงเวลานอนก็นอนได้สบายสบายใช่ไหมถึงเวลาร้อนก็ขออาบน้ำน้อยหรือว่าคิดอยู่แค่นี้คิดมากก็ไม่อ้วนมากคิดขนาดนี้ก็ไม่ต้องอ้วน อย่างลุงไม่ต้องคิดมากก็ไม่เห็นจะอ้วนเลย52ได้ต้องลุงไม่ได้เหยียบแต่ชั่งมาตั้งนานก็คงประมาณนะครับน้ำหนักลุง
ชีวิตนี่ไม่เกิน55กิโลกรัมมีอยู่แค่นี้เนื้อมีอยู่แค่นี้หนังก็มีอยู่แค่นี้ไม่มากขึ้นไม่ลดลงน้ำหนักสูงสุดมันจะเป็น62 63กิโลสูงสุดเลยนะไม่รู้มันช่วงไหนกันเลยนะตั้งแต่เริ่มโตมาน้ำหนักสูงสุด62กิโลนะ62ครึ่งประมาณนี้ไม่ถึง63ดียกเว้นกินข้าวเสร็จใหม่ๆ63เนี่ยก็แข็งเออมันก็ลงมันไม่ได้เห็นมันต้องมาทำอะไรนะนะเอาเดี๋ยวถ้าเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องอะไรอ๋อวัคซีนจะเป็นสงครามไปแล้วนะครับสงครามวัคซีนนะฮะมันจะกลายเป็นสงครามไปแล้วนะเพราะว่ามูลค่ามันสูงมากนะครับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะเขาพยายามผลิตวัคซีนเข้ามามาใช้อะไรต่างๆนะเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยมาซื้อมาขายมันต้องถามแบบนี้การันตีเพียงใดนะครับถ้าซื้อของไม่มีการันตีอย่าไปซื้อนะเอาจริงนะอัตราเสี่ยงสูงนะพี่ลุงไม่ห่วงอะไรหรอกห่วงอย่างเดียวว่าไอ้ฉีดวัคซีนเข้าไปเกรงว่า1จะทำให้มนุษย์เป็นหมันเออไม่ต้องแพร่พันธุ์กัน30ปีผ่านไปก็แย่แล้วคนใหม่ไม่เกิดมาเนี่ยเสร็จแล้วคนแก่ก็หมดอยู่ครับประเทศหรืออะไรเอ้าไม่พูดเล่นนะเป็นไปได้ไหมงี้ดีกว่าจะคิดทางด้านบวกอย่างเดียวสิครับมันบวกอ่ะก็เพราะความกลัวมนุษย์นี่แหละครับมันทำให้เชื่อเขาได้โดยง่ายใช่ไหมใช่นะลุงว่างั้นนะใช่ไหมครับเพราะความกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจอย่างเดียวผมว่างั้นทำไงจะให้เข้าใจเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจมาเยอะแล้วเข้าใจตัวเองนี่นะครับมันโอ้โหสุดยอดปรารถนามากนะครับเข้าใจตัวเราเองมันเหนือชั้นกว่าทุกอย่างผมว่านะทุกคนก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจตัวของตัวเราเองหรือจะเถียงจริงโอ้ยมัวแต่ยาวสีข้างถูต่อนะโยมก็ใช่นะเอาฉีกเข้าไปแล้วโง่มากกว่าเดิมเอาเป็นหมันเนี่ยในต่ออ่อนแอตัวเนี้ยใครจะมาการันตี3สิ่งที่ลุงกำลังพูดสักครู่น่ากลับมาปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงระบบนิเวศวิทยาที่ลุงกำลังพูดถึงก็สร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองทุกคนก็มีสิทธิอยู่แล้วแล้วก็ง่ายได้ด้วยการง่ายประกาศเป็นหนึ่งในจำนวนนอกจากจะอาหารหวานข้าวแล้วก็หลับนอนเป็นปกติใช่ไหมครับใช่ไหมก็แค่นี้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ความเข้าใจแค่นี้ก็โอ้โหเหลือพอแล้วพี่เออมีแล้วก็ทำไปวันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมสำคัญว่าอย่าให้อะไรนะอย่าเอาเปรียบกันมากจนเกินไปนักใช่ไหมอย่าเอาเปรียบกันมากจนเกินไปนักมันก็มีกันนิดหน่อยละอ่ะเอาเปรียบกันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ49 51% เอาเปรียบสัก 1% ถ้าจะมีโอกาสเอาเปรียบ นี่พวกเอาเปรียบตั้ง 99% ก็เกินไปแล้วโอ้พอประมาณพี่ถ้าจะเอาเปรียบเนาะมีอะไรไม่พอที่จะเป็นแนวทางให้พิจารณาหน่อยว่า
ยังไงก็หยุดไม่ได้หรอกครับไวรัสโคโรนาไม่มีทางหยุดได้เด็ดขาด100%เพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์เขาก็มีวิวัฒนาการไปตามระบบนิเวศวิทยาของเขาตามสายพันธุ์ของเขาอยู่นะครับใช่ไหมมนุษย์เราก็ป้องกันตัวเองได้เราคิดในเชิงป้องกันตัวเองด้วยตัวเองอย่าหวังพึ่งอย่างอื่นครับพึ่งอย่างอื่นแล้วก็โอกาสที่จะเพี้ยงพำไปเยอะที่ลุงพูดถึงรอกันจังไวรัสใช่ไหมโทษวัคซีน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 นะอย่าไปรอกันกว่าถั่วจะสุกงามันไหม้หมดตอนนี้เริ่มทำซะเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบข่าวง่ายไหมล่ะผมว่าง่ายนะชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะอาหารก็มันสะอาดแล้วก็สุกก็แค่นั้นนะสุกก็สะอาดก็แค่นั้นอันนี้ก็ใส่เข้าไปเถอะผมว่าให้มันสะอาดแล้วก็ให้มันสุกน้อแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเชียวแล้วเชียวอย่างอื่นมีไหมเนี่ยเรื่องเขาจะรบราฆ่าฟันกันอย่าฟังเลยฟังนะมันก็นู่นนี่นั่นนะอย่าฟังเลยทำให้ใจแป๋วใจแป๋วใช่ไหมหน้ามากกว่ากลับมาถึงอีกคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์หรือเปล่านึกก่อนครับอะไรดีเนาะเดี๋ยวเรื่องตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกครับตัวเราท่านตัวท่านตัวผมนี่แหละครับเดี๋ยวมีใครถามเนาะวันนี้คุยกันหลายคนเนี่ยให้ตั้งคำถามมีใครเนาะเป็นคำถามก็ไม่ชัดชัดเจนเดียวคำถามไม่ชัดเจนมันก็เลยไม่ได้จำแม่นๆหลุดคำถามไม่ชัดเจนลุงไม่ได้จำแม่นๆถ้าคำถามแม่นๆอะไรมันตกผลึกเวลาถามต่อแรงต่างมันแม่นๆมันจะตกผลึกมันก็จะบันทึกเข้ามันเองว่าเนี่ยมันจะบันทึกในสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงแล้วมันตกผลึกลุงออกจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะโตถ้ามันจะจดจํานะนอกนั้นก็ไม่ได้จดจําเป็นสารณะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทำไมถึงไม่จดจําเพราะมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงมากเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดาโลกเราจับประเด็นนี้ท่านเองมันก็เลยไม่จับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหมายมั่นปั้นมืออย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอาเป็นเอาตายประมาณมันก็ไม่เกิดอารมณ์นั้นขึ้นมาดูแล้ววางดูแล้วปล่อยสรุปได้แล้วเอาแว่นห่างตัวห่างตัวระยะใกล้ระยะไกลประมาณสรุปได้อันที่ไปไหนไม่เป็นมันสรุปไม่ได้นั่นเองสรุปนู่นนี่ก็ไม่ได้โอ้ยก็ถือว่าอันตรายไปแล้วนะครับก็เอาไงกันเนี่ยเป็นลิงเลยวันนี้หน้าตาเป็นลิงไปเลยถามหน้าจอดีกว่าหน้าจอฟังไงในจอฝั่งเฟซนะฮะกดโป๊กไปชั่วโป๊ะเป๊ะนี่ลุงงอกสุขภาพอนาคตพัวดิกดนะไม่ใช่ตบนะพัวกดไม่ใช่ตบนะโยมพัวชนิดปืดเตรียมตัวปืดชัวแล้วนะแปะนี่นโยพอชเนี่ยมาแล้วมาแล้ว
พบเดี๋ยวสิปืดปืดปืดเตรียมตัวปืดปืดปืดชัวใช้ได้เสียงดังชัวแล้วใช้ได้คุณธรรมคืออะไรล่ะได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคุณธรรมมันคือมันเป็นยังไงครับเอาเข้าไปเอาล่ะใจเดนิชาคุณธรรมมันคืออะไรแล้วก็มันเป็นยังไงคุณธรรมปุ๊บปุ๊บปุ๊บสดมาพอดีเลยครับโอ้ชอบเดืออะไรเอาล่ะใจเดนิชาคุณธรรมเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาละถูกแล้วล่ะมาถูกที่แล้วอันเดิ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 นมันแปลว่าเดิน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 มันคืออะไรเกาหลีใต้วันนี้คืนนี้หิมะโปรยลงมาพร้อมๆกับฝนในจุดที่บอกว่า0องศาเซลเซียสเล่นหิมะนะโยมนะเล่นไปเลยเอ้ยโหก้นขวิดไปเลยถามว่ามีผลการฉีดยาเคมีและกินยามามากจะทำให้เกิดเม็ดผื่นคันในตัวเช่นหลังเอวโคนแขนหน้าอกคันมากๆบางครั้งเกาจนเลือดไหลจะทำให้หายคันได้อย่างไรกะงอกลุงงอกงอกลุงงอกเอาใจเย็นเรื่องพวกนี้มีปัญหาหรอกสบายสบายใจเย็นๆหนูนอนครั้งใดฝันจังฝันเห็นแต่เรื่องเก่าๆอ้าวดีไหมล่ะเรื่องเก่าดีไหมล่ะมันต้องมีความรู้สึกหนึ่งออกมานะเวลาฝันฝันประเภทนี้ตายก็มีนะครับฝังวิ่งหนีตายก็มีฝังได้เห็นสวยๆงามก็มีเห็นได้สิ่งของดีงามมันก็มีเรื่องของฝันเยอะแยะกระบวนการฝันสรุปออกมาให้ได้ว่าฝันนั้นน่ะรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีไว้ก่อนครับเอานะกลับมาถึงคำถามเมื่อกี้คุณธรรมคืออะไรเนาะเจ้าของคำถามนี่ใครคุณลมพัดลมเพลมโชยนะลมพัดลมเพลมแรงลมดันขึ้นลมดันลงสตูก็คือลมโชยลมโชยต้องมีคำว่าลมโชยกลางทุ่งเนี่ยนะลมโชยชายทุ่งนั่งอยู่ชายทุ่งกลางทุ่งลมมันดีมียอดไผ่ให้ดูยอดสนให้ดูโอเดนแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปตามแล้วลมโชย
กลางทุ่งชายทุ่งชายทุ่งชายชายทุ่งคุณธรรมคืออะไรพูดชัดนะคุณนะผมกับคุณคำว่าคุณนะเอาคำว่าคุณมาก่อนแล้วคำว่าธรรมไปทีหลังคำว่าคุณอย่างท่านอยู่ต่อหน้าผมคุณครับคุณขาอย่างเงี้ยคุณคุณผมผมเนี่ยครับอะไรนะมันมีคำของคล้องจองๆกันคุณน่ะธรรม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 คุณธรรมหรือฉันธรรมพอไหวนะครับสิ่งนั้นคุณจะทำหรือฉันจะทำเงี้ยอย่างนั้นใช่ไหมความหมายคุณจะทำหรือจะให้ฉันทำสุดท้ายก็คุณน่ะทำน่ะเป็นคนทำคุณน่ะเป็นคนทำมันคุณน่ะทำแบบนั้นใช่ไหมกับคุณน่ะทำอีกอันหนึ่งซึ่งมันคนละความหมายนะเอาล่ะถ้าเป็นสิ่งของยกนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก็คุณทำผมทำคุณทำผมทำคุณก็ทำผมก็ทำเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ว่าสถานการณ์บริบทที่มันเป็นชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยกับคุณจะทำในทางลึกเนี่ยใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมันจะมีองค์ประกอบมันอยู่ในการทำสิ่งใดในส่วนตัวลุงเนี่ยบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงจะทำอะไรมันก็มีอยู่คำว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็เสมอภาคเป็นหลักถ้าหากว่าขาดคุณสมบัติ3สิ่งนี้ไม่ยอมรับว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมโดยเด็ดขาดอธิบายพร้อมยกตัวอย่างมีปลาอยู่หนึ่งตัวแบ่งให้คนสามคนไอ้ปลาอะไรเนาะปลาช่อนดีกว่ามั้งหรือปลาตะเพียนปลาเข็งหรือจะปลาเข็งนะรูปร่างปลามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นไงรูปร่างปลาหัวโตหางเรียวใช่ไหมมันก็มีที่มีเนื้อที่กลางกลางมีปลาหนึ่งตัวนึกออกเนาะแบ่งให้กับคนสามคนคำถามมีว่าจะแบ่งยังไงมันจึงอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเพราะฉะนั้นคนแบ่งต้องมีคุณธรรมมันจึงจะได้รับทั้งสามสิ่งที่ว่างานวิธีการเอาอีโต้ประสับตึ้งตึ้งสับสองทีได้สามท่อนกรณีนี้ถือว่าถูกต้องเอ้าก็มีแค่สามคนปลาหนึ่งตัวมีทางอื่นใดดีกว่านี้ล่ะตึ้งตึ้งสามคนสามท่อนถูกต้องถามว่าเป็นธรรมไหมหรือใครว่าเป็นธรรมถามคือความพอใจจะเอาท่อนไหนทีเนี่ยแต่ละคนก็คงจะแย่งกันตรงกลางมันบ่งบอกถึงอะไรทีเนี่ยคนแยกมาก็โลภมากก็ว่าได้ไหมกิเลสตัณหามากไหมมันก็บอกได้คนเอาก่อนก็ได้ก่อนมันก็ไม่เป็นธรรมนะมันถูกต้องจริงจริงอยู่แต่มันไม่เป็นธรรมถ้าจะเป็นธรรมพอจะรับกันได้ใช่ไหมครับพอจะรับกันได้นะมัดดุง
วัดดวงก็คือทางด้านบุญกับกรรมความดีความงามก่อนเรียกว่าจับไม้สั้นไม้ยาวดีไหมครับจับไม้สั้นไม้ยาวหรือเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบมันยังมีช้าหลังนะมันมีรายละเอียดมันอยู่นะมันวัดใจกับเป่ายิงฉุบนะผมว่าไม้สั้นไม้ยาวดีที่สุดเอาไม้อะไรก็ได้ข้างตัวไม้จิ้มฟันได้ไหมเนี่ยพี่มันง่ายนะใช่ไหมล่ะเอาก็ตั้งกติกาว่าใครจับได้ไม้สั้นได้หัวใช่ไหมล่ะใช่นะใครจับได้ไม้ยาวเอาหางได้หางคนได้ตรงกลางก็เอาตรงกลางไปอย่างนี้ก็เป็นข้อยุติได้ถูกต้องพอรับได้หรือว่าพอเป็นธรรมก็ยังมองหน้ากันติดอยู่ก็เพราะว่ามันเรื่องของบุญใครบุญใครเนี่ยความดีใครความชอบใครทำดีมากกว่าไม่ดีมันก็ได้รับในสิ่งดีกว่ามากกว่าประมาณนั้นนะสรุปไว้นะถูกต้องเป็นธรรมจับไม่สั้นไม่ยาวก็ได้แล้วความเสมอภาคมันมองไม่เห็นความเสมอภาคถูกต้องอยู่เป็นธรรมแต่หาความเสมอภาคไม่ได้เพราะมันยังมีอย่างที่ว่านี่อยู่ใช่ไหมครับหรือไงต่อหรือจะมาชั่งน้ำหนักได้ไหมปลาสามตัวไอ้โทษปลาหนึ่งตัวแบบคุณจำกันสามท่อนเนี่ยมาชั่งน้ำหนักน้ำหนักเท่ากันเอ้าใครหนักกว่าก็ให้มันเท่ากันแหละครับคำว่าหนักมันเท่ากันใช่ไหมก็ต้องดูว่าใครมีกระดูกมากเนี่ยหัวใช่ไหมฝั่งลุงไม่เอาหัวนะเอาแต่แก้มถ้าเป็นปลาช่อนขอแก้มขอแก้มหล่อนชนิดหนึ่งถ้าเป็นปลาช่อนขอแก้มก่อนขอสกิดแก้มก่อนถ้าเป็นปลาช่อนแล้วก็ใส่พุงขอตรงนั้นก่อนถ้าเป็นกบอย่างนี้ขอโคนขาเขาเอินขาโอยขาโอยอย่างอื่นใครจะกินแล้วก็กินไปแต่ขอตรงนั้นว่าเป็นนั้นก็โอเคแล้วมันจะนอกเรื่องนะแบ่งปลาสักหนึ่งตัวให้คนสามคนถูกต้องกันเป็นธรรมเสมอภาคนะก็มาขึ้นตาช่างแล้วใครจะเอาฝั่งหัวทีนี้มันก็ดูว่ามันอะไรดูมันเสมอภาครู้ว่าเป็นธรรมนะเสมอภาคมันก็ยังไม่เข้าเกณฑ์อีกแหละเพราะฉะนั้นคนที่มีความต้องคนที่มีคุณธรรมเนี่ยแน่นอนมันต้องมีปัญญาไปเรื่อยๆครับเอางี้ดีไหมถ้ากันสับทั้งตัวเลยกระดูกกระเดี่ยวปนอยู่ตรงนั้นนะครับหรือจะกระดูกทิ้งก่อนก็ไม่มีอะไรใส่ทั้งกระดูกแล้ววะตึง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 ทุกวันนี้เขากดปุ่มไม่ใช่หรอใส่เข้าไปปุ๊บก้าทีเดียวเละเลยตัวเครื่องบดเครื่องบดจ้ะก้าหมดทีนี้ก็มาถึงขั้นตัวช่างตัวแต่ตัวก็ได้อะตัวก็ได้ขึ้นตาช่างก็ได้เห็นไหมในลักษณะนี้ถูกต้องเป็นธรรมสมภาคเป๊ะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมแสดงความว่าจะทำอะไรจะกินก็เหมือนกันโต๊ะอาหารนะมันจะมีใจจะเป็นยังไงถูกต้องเป็นธรรมสมภาคแน่นอนนะฮะมันก็จะเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไม่มีช่องว่างระหว่างวัยแล้วไม่มีช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ก็แปลว่าไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจตลอดกาลแต่มีฐานะกันอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับฉะนั้นก็ตามก็พยายามให้เข้าใจตรงนี้คนที่มีคุณธรรมทำอะไรก็ได้ถูกต้องเป็นธรรมสมภาพ
ถามว่ามีกี่คนในเมื่อบ้านในเมืองเนี่ยพระสงฆ์องค์เณรมีไหมครับก็พอมีเนาะก็บอกองค์เณรไม่ต้องแยกอะไรกันนะมั้งมีพระสงฆ์องค์เณรไม่ต้องแยกอะไรกันผู้เสียสละแล้วซึ่งชีวิตจะหามีไม่จึงเข้าไปอยู่ภายใต้ผ้ากองผ้าอากาศสาวพัดใช่ไหมฮะก็พอได้คือมันต้องมีมนุษย์พันนี้อยู่ในองค์กรไม่รู้อยู่ในองค์กรใดที่เป็นตัวท็อปองค์กรนั้นก็เจริญถ้าเป็นตัวท็อปของชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองก็เจริญก็ไม่อยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะถ้ามันมีถูกต้องเป็นธรรมเสมอใช่เนาะพอได้ไหมครับคำว่าคุณธรรมมันคืออะไรพอเข้าใจแล้วลงสู่การกระทําอย่างที่ว่าเนี่ยหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องนะถ้ามีมนุษย์พันธุ์นี้